วัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสาธิตวิธีการใช้เครื่องรับใบมีดแบบหินแนวนอนนะครับของมากิต้านะครับของมากิต้ารุ่น9820-2นะครับก็เป็นรุ่นนี้นะครับทีนี้ลักษณะของเครื่องนะครับมันหินรับมีดเนี่ยจะหมุนในแนวนอนลักษณะนี้นะครับรับมีดจะหมุนในแนวนอนแล้วใช้ดูด้านหน้าของเครื่องนะครับเครื่องจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวฐานสำหรับตั้ง องศาของมีดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวประกับใบมีดนะครับวันนี้ผมรับมีดของเครื่องจอยเตอร์นะครับหรือเครื่องใส่ชิดนะครับซึ่งเป็นขนาด6นิ้วนะครับมันจะมีอยู่3ใบนะครับผมรับเสร็จแล้ว2ใบนะครับอันนี้กำลังรับใบสุดท้ายนะที่ไม่ให้ดูตั้งแต่ใบแรกเพราะว่ามันจะใช้เวลานานค่อนข้างมากนะครับลักษณะของเครื่องนะครับเครื่องก็ตัวหินนะจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับข้างบนนี้จะมีถาดสำหรับใส่น้ำนะครับแล้วจะหล่อน้ำนะครับหล่อน้ำมาที่หินนะครับแล้วก็มีท่อระบายน้ำที่ด้านนี้นะครับการใส่ใบมีดเข้าไปที่ประกับนะครับประกับนี่สามารถใส่ใบมีดได้ยาวถึงไม่แน่ใจเดี๋ยววัดดูก่อนได้ถึงประมาณ15นิ้วนะครับ14-15นิ้วนะแต่ของผมนี่เป็นใบ6นิ้วนะครับการเซตอัพเครื่องนะครับเราก็เอาไอ้เครื่องวัดมุมนะครับตั้งค่าสมมติที่หินเลยนะครับเป็น0องศาแล้วก็มาจับตรงนี้นะครับให้ได้ประมาณนะครับ30องศานะครับนะให้ได้ประมาณ30องศานะครับแล้ววิธีการตั้งใบมีดนะครับให้เอามุมของใบมีดด้านหนึ่งเนี่ยนะครับมาแตะที่นะครับเอามุมของใบมีดด้านนี้นะครับเอามาแตะที่มีดแล้วก็ปรับให้ลงมาสัมผัสที่โทษนะฮะให้มุมของใบมีดนะครับด้านซ้ายเนี่ยมาสัมผัสที่หินนะครับแล้วก็ลากไปนะครับแล้วเอามุมนี้นะครับให้มาสัมผัสที่หินอีกนะครับโดยการปรับดันใบมีดลงไปหลังจากนั้นเราก็ล็อกนะครับล็อกเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็เดินเครื่องนะครับเปิดน้ำนะเปิดน้ำน้ำก็จะรอหินตลอดเวลานะครับเป็นการรับแบบรับเย็นนะครับการรับเย็นเนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่อย่างก็คืออุณหภูมิของใบมีดเนี่ยมันจะไม่เสียไปเนื่องจากความร้อนเพราะนั้นโมเลกุลหรือค่าความแข็งของใบมีดก็ยังคงอยู่นะครับซึ่งต่างกับการรับแบบรับร้อนนะครับการรับร้อนเนี่ยตัวใบมีดจะเสียดสีกับหินจนบางคนนี่ผมเห็นรับนี่ใบมีดขึ้นสีเป็นร้อนจนแดงอ่ะนะครับมันเลยทำให้โมเลกุลของความหนาแน่นของเหล็กนั้นเปลี่ยนไปนะครับเลยทำให้ความแข็งของใบมีดนั้นมันเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นการรับมีดที่ดีที่สุดคือการรับเย็นนะครับถาดด้านบนนี้เติมน้ำลงไปได้นะครับเติมน้ำลงไปนะทีนี้เวลาเราจะรับนะครับเราก็เปิดน้ำให้มันหยดพอประมาณนะครับแล้วก็เดินเครื่องนะครับดันใบมีดไปซ้ายทีขวาทีแบบนี้นะครับอ
าสามารถที่จะหงายมาดูคมได้ตลอดเวลานะครับถ้าสังเกตว่าถ้าเบลอมันขึ้นนะครับหรือเกสรขึ้นหลังคมแล้วเนี่ยแสดงว่าการรับเนี่ยโอเคแล้วนะครับใช้ได้หลังใบมีดดูนะครับถ้ามันเป็นเบลอเป็นเกสรขึ้นทั่วใบมีดแล้วก็ถือว่าการรับก็เสร็จนะครับสำหรับหินก้อนนี้มันเป็นหินเบลอหยาบนะครับผมมีหินเบลอละเอียดอีกหนึ่งเบลอก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเบลอหินแล้วก็รับละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ไปทำการลบเกสรหลังใบมีดนะครับด้วยการเอาใช้หินธรรมดานะครับที่มีความละเอียดสูงหน่อยนะครับลบเบอร์ด้านหลังนะครับการรับก็จะเสร็จนะครับทีนี้ใบมีดเครื่องรีดเนี่ยเราจำเป็นต้องตั้งคมที่2หรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่การตั้ง2คมกับเครื่องที่มันหมุนอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างทำยากหน่อยนะครับขอบคุณนะครับที่ตามรับชมหากว่าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเราจะมีคลิปดีๆมานำเสนออีกครับขอบคุณนะครับที่ตามรับชมจากปทูวูดวิ่งช็อปแอนด์อะคาเดมี่สวัสดีครับ